สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าตรู่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนคือเรื่องทางแห่งพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่ออธิษฐานพระเจ้าได้นึกถึงมีทางมากมายในโลกนี้ในทางของความเชื่อต่างๆแต่ในเวลานี้ยิ่งยากมากยิ่งขึ้นที่จะแยกแยะว่าทางใดคือทางของพระคริสต์ที่แท้จริงเพราะว่าในเวลานี้นอกจากจะมีทางอื่นๆในทางความเชื่อต่างๆในศาสนาต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นแล้วในเวลานี้ที่ว่ายากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีทางของพระคริสต์ที่จำแนกแยกออกไปอีกมากมายโอ้ฮาเลลูยาคือจะเป็นเหมือนทางของพระคริสต์เหมือนกันแต่ว่าเขาแยกแยะออกไปตามความคิดของเขาอีกเราจะมาฟังและพิจารณากันให้ดีนะคะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดถึงทางของพระองค์และได้ให้เราระวังอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ไปผิดทิศทางค่ะทางของพระคริสต์นั้นเป็นทางแห่งสันติสุขเพราะในยอห์นบทที่14ข้อ27ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าสันติสุขที่พระองค์ให้จะไม่เหมือนโลกให้นั่นคือเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากใดๆก็ตามสันติสุขของพระองค์ก็ยังคงครองใจเราฮาเลลูยาทางของพระคริสต์เป็นทางแห่งการถ่อมใจและสุภาพพระในมัทธิวบทที่11ข้อ28และ29กล่าวว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบจงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์ได้สั่งเราไว้ว่าให้เรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์นั้นสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบเอเมนทางของพระเยซูเป็นทางแห่งพระเมตตาเพราะพระองค์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ13พระเยซูตรัสว่าจงไปศึกษาให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปอาเมนเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นได้มาทำให้บทบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์มิได้จะเอาบทบัญญัติของพระบิดาออกไปเลยแม้แต่ข้อเดียวแต่พระองค์มาทำให้บทบัญญัติเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยพระเมตตาของพระองค์ด้วยการให้โอกาสด้วยการให้คนเหล่านั้นกลับใจใหม่ให้เวลากับคนเหล่านั้นที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงและรับพระเมตตาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อทำผิดบทบัญญัติของพระเจ้าและสารภาพบาปต่อพระองค์ด้วยใจจริงข้าพเจ้าขอเน้นย้ำนะคะด้วยใจจริงและมีความตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำบาปอีกเพราะพระองค์สั่งไว้เช่นกันว่าเมื่อบาปของเราได้รับการอภัยแล้วอย่ากลับไปทำบาปอีกซึ่งพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่8ข้อ10และ11ในเรื่องของหญิงร่วมประเวณีในข้อ10พระเยซูก็ทรงยืดพระกายขึ้นตรัสถามว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนกันหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าเลยหรือนางทูลว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพระเยซูประกาศว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเช่นกันบัดนี้จงไปเถิดและจงทิ้งวิถีชีวิตที่ผิดบาปของเจ้าหมายความว่าอย่ากลับไปทำบาปอีกและสิ่งที่ยืนยันอีกข้อหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อฟังพระบิดาเพราะใน
มัทธิวบทที่11ข้อ27พระเยซูได้ตรัสว่าพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งทั้งปวงแก่เราไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรกับบรรดาผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขาฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นนั่นคือคนที่จะรู้จักพระบิดาได้อย่างแท้จริงก็คือพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองและใครอีกก็คือบรรดาผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขาฮาเลลูยาเราจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดถึงเรื่องพระบิดาในสวรรค์และจะเข้าใจเพราะคนที่ไม่เข้าใจเหล่านั้นเขาก็จะไม่เชื่อฟังในถ้อยคำของพระองค์และก็จะไม่ได้ใคร่ครวญถึงคำสอนของพระองค์แต่เอาคำสอนของพระองค์นั้นทิ้งไปและใช้แต่พระคุณของพระเจ้าพี่น้องคะตรงนี้เราต้องระวังให้มากและพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่7ข้อ16ลงไปพระเยซูตรัสตอบว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่มาจากพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาถ้าผู้ใดเลือกที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นจะรู้ว่าคำสอนของเรามาจากพระเจ้าหรือเราพูดเองฮาเลลูยานั้นพระองค์ก็เน้นย้ำนะว่าคำสอนทุกคำสอนของพระองค์นั้นมาจากพระบิดาเราจะตัดส่วนใดที่เป็นกฎระเบียบของพระบิดาไว้ก็ไม่ได้เลยพี่น้องถ้าเราใคร่ครวญจริงๆสิ่งที่พระเยซูสอนนั้นรากฐานมาเป็นของพระบิดาทั้งหมดและพระเยซูมาสำแดงพระบิดาเราเห็นพระเยซูทรงเมตตาอย่างไรพระบิดาก็ทรงเมตตาอย่างนั้นเช่นเดียวกันฮาเลลูยาในพระธรรมสองตอนนะคะที่ข้าพเจ้าจะยกมาให้เห็นส่วนต่างสิ่งที่พระเยซูให้เราระมัดระวังว่าเราจะไปถูกทางหรือไม่อันแรกจะเป็นพระธรรมที่เกี่ยวกับทางความเชื่ออื่นๆทางศาสนาอื่นๆที่มาก่อนพระองค์นั้นเป็นขโมยและโจรอันที่สองที่พระองค์ให้เตือนคือในคริสเตียนเองแต่มีหลายนิกายหลายดีโนมิเนชันและที่มาในนามคือมาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งนั้นแต่ทางใดล่ะคือทางของพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงอันนี้ยิ่งยากใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่าในทางความเชื่อเดิมหรือว่าในทางศาสนาอื่นๆเนี่ยมันก็มีส่วนต่างกันอย่างที่เราเห็นได้ชัดถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนหลายนิกายแต่ชื่อว่าคริสเตียนคริสเตียนคริสเตียนแต่หลายนิกายนั้นมันจะคล้ายกันและใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่พระเยซูให้ดูคือดูผลของเขามีผลในเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมและเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเทศไหมซึ่งเทียมเทศก็คือเหมือนของจริงแต่เป็นของเทียมจริงไหมคะแล้วก็สามารถที่จะทำการอัศจรรย์ได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าสัมผัสเอาการอัศจรรย์อย่างเดียวมาตัดสินซึ่งพระเยซูก็ได้บอกไว้อีกเหมือนกันว่าคนชั่วนั้นก็แสวงหาแต่หมายสำคัญก็คือคนที่แสวงหาแต่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเนาะมันใกล้เคียงกันพี่น้องฟังแล้วใคร่ควรให้ดีนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำพระธรรมมาให้ดูในของข้อแรกที่เกี่ยวกับทางความเชื่ออื่นๆหรือศาสนาอื่นๆที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ7ลงไปฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่า
เราเป็นประตูสำหรับแกะคนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ฟังเขาเราเป็นประตูนั้นผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอดเอเมนเขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้าขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายในข้อที่10เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ฮาเลลูยาข้อ11เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคนเลี้ยงแกะที่ดีนั้นย่อมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ทิ้งฝูงแกะและหนีไปแล้วสุนัขป่าก็เข้ามาทำลายฝูงแกะและทำให้แตกกระจัดกระจายไปคนนั้นหนีเพราะเขาเป็นคนรับจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่มาก่อนพระองค์เป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ฟังพวกเขาเราจะเห็นศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดนั้นมีมากมายพระเยซูตรัสไว้ในข้อที่8ว่าคนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ฟังพวกเขาก็จะมีบางส่วนที่หลงทางไปพระเยซูจึงได้ตรัสไว้ในลูกาบทที่19ข้อ10ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อตามหาผู้ที่หลงหายไปและในส่วนที่ว่าเป็นคริสเตียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนั้นพระเยซูให้เราดูที่ใดเรามาดูในมัทธิวบทที่24นะคะตั้งแต่ข้อ22ลงไปถ้าไม่ได้ทรงล้นวันเหล่านั้นให้สั้นเข้าจะไม่มีใครเหลือรอดเลยแต่เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้จะทรงทำให้วันเหล่านั้นสั้นลงในเวลานั้นหากมีใครมาบอกท่านว่าดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่หรือพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นอย่าไปเชื่อเลยเพราะพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏขึ้นและแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพื่อลวงแม้กระทั่งผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ถ้าเป็นไปได้ดูเถิดเราบอกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะนั้นข้อสังเกตก็คือว่าถ้ามีใครมาบอกว่าพระคริสต์อยู่ตรงนั้นพระคริสต์อยู่เมืองนี้พระคริสต์จะเสด็จมาวันนั้นวันนี้อย่าเชื่อเพราะว่าพระองค์บอกแล้วว่าจะไม่มีใครรู้พระองค์ก็ไม่รู้ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้นอกจากพระบิดาองค์เดียวที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนี้เมื่อไหร่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่รู้และที่พระองค์บอกว่าอย่าไปเชื่อว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เพราะว่าพระองค์จะเสด็จมาดั่งสายฟ้าแลบจะไม่ได้มีเวลาที่จะเสด็จมาอยู่บนโลกนี้อีกและอันที่สามที่จะให้เราระมัดระวังก็คือว่าคนเหล่านี้จะทำการอัศจรรย์ได้ทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเตือนเราไว้ว่าอย่าดูที่หมายสำคัญอย่าดูที่การอัศจรรย์อย่างเดียวแต่ให้แสวงหาผู้ที่ประทานชีวิตชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ10ว่าขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลักฆ่าและทำลายเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ฮาเลลูยาและทางของพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไรทางของพระคริสต์นั้นเป็นทางแคบพี่น้องเป็นทางแคบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่เราจะคิดหรือมองเห็นด้วยสายตาว่าต้องมีคนเยอะๆต้องมีคนมากๆที่มาเชื่อ
ในทางของพระองค์เรามาดูในมัทธิวบทที่7ข้อ13 14ได้บอกไว้อย่างชัดเจนจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูใหญ่และทางกว้างนำไปสู่ความพินาศคนเป็นอันมากเข้าไปทางนั้นส่วนประตูเล็กและทางแคบนำไปสู่ชีวิตและมีเพียงไม่กี่คนที่ค้นพบฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเราอย่ามองด้วยสายตาว่าต้องคนเยอะถึงจะเชื่อตามพี่น้องในวิวรณ์บทที่2และบทที่3ก็ได้พูดไว้ในเรื่องของ7คริสตจักรเช่นเดียวกันมีเพียง2คริสตจักรที่พระเจ้าชมอีก5คริสตจักรที่พระเจ้าตำหนิหมายความว่าบนโลกใบนี้ใน7ส่วนนั้นมีเพียง2ส่วนที่พระเจ้าชมและใน5ส่วนของโลกใบนี้ก็คือคนที่รู้จักพระเจ้าใน5ส่วนจริงไหมคะเพราะว่าเป็นคริสตจักร5ใน7 5ส่วนใน7ส่วนที่พระเจ้าตำหนิเมื่อพระเจ้าตำหนิและถ้าเราไม่กลับใจถ้าเราไม่กลับใจอีกครั้งหนึ่งยังคงอยู่ใน5ส่วนนั้นพี่น้องคิดดูว่าเรามีสิทธิ์จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไหมคะเราก็ต้องใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าตอนนี้คนประกาศพระคำกันเยอะมากและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังนั้นคนที่ประกาศผิดก็ต่อต้านคนที่ประกาศถูกมีหลายส่วนแยกแยะให้ดีพี่น้องฮาเลลูยาและพระเยซูคริสต์เจ้าได้เตือนเราไว้ในมัทธิวบทที่7เช่นเดียวกันในข้อ15ลงไปเกี่ยวกับต้นไม้และผลของมันจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จเขามาหาพวกท่านในคาบแกะแต่ภายในคือสุนัขป่าดุร้ายท่านจะรู้จักเขาโดยผลของเขาก้อนหนามจะออกเป็นผลองุ่นและพุ่มหนามจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือในทำนองเดียวกันต้นไม้ที่ดีทุกต้นย่อมให้ผลที่ดีส่วนต้นไม้เลวย่อมให้ผลที่เลวต้นไม้ดีไม่อาจให้ผลเลวและต้นไม้เลวไม่อาจให้ผลดีต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีก็ถูกโค่นและโยนลงในไฟฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้จากผลของเขาข้อ21ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะเข้าได้หลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ขับผีในพระนามของพระองค์และทำการอัศจรรย์มากมายมิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าคนทำชั่วจงไปให้พ้นฮาเลลูยาเราย้อนกลับมาดูคนที่จะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ของพระบิดานั้นเป็นอย่างไรในข้อ21ได้กล่าวว่าคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาอีกครั้งนะคะคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าพระประสงค์ของพระบิดาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระบิดาถ้าเราทิ้งบทบัญญัติของพระเจ้าไปแล้วเราจะเอาพระประสงค์ของพระบิดามาจากไหนในโรมบทที่3ข้อ19และ20ได้บอกเราไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระเจ้าเพราะบทบัญญัติของพระเจ้านั้นจะทำให้เรารู้ตัวว่า
เรามีบาปเรามาดูกันนะคะข้อ19เรารู้อยู่ว่าสิ่งใดๆที่บทบัญญัติกล่าวไว้ล้วนกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนไม่ให้มีข้อแก้ตัวและให้ทั้งโลกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าฉะนั้นไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบทบัญญัติบทบัญญัติเพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวว่ามีบาปเอเมนและในข้อ22กล่าวว่าความชอบธรรมจากพระเจ้านี้ผ่านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราจะเห็นว่าบทบัญญัติของพระเจ้านั้นชี้ให้เห็นและให้เรารู้ตัวว่าเรามีบาปเราทำบาปอะไรและที่เราจะเป็นผู้ชอบธรรมได้ก็โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าบทบัญญัติของพระเจ้าไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินอยู่ในทางความชอบธรรมและเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่ออะไรเชื่อโดยเฉพาะพระคุณของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเราแต่เราจะทำตัวดีทำตัวเลวแล้วพระคุณของพระเจ้าจะสามารถอยู่ในชีวิตของเราได้ไหมคะถ้าเราเดินอิเลกเขขะพระคุณของพระเจ้าก็จะเป็นโมฆะในชีวิตของเราประเทศอเมริกาเองตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีเคนเนดีเขาได้เอาการเรียนการสอนในพระคัมภีร์นี้ออกจากโรงเรียนไปเด็กก็จะไม่ได้เรียนจะไม่รู้บทบัญญัติของพระเจ้าจะไม่รู้อะไรเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่เติบโตขึ้นมานั้นก็จะไปทิศทางใดพี่น้องเพราะว่าอะไรคือมาตรฐานคือกฎเกณฑ์มาตรฐานของมนุษย์อะไรคือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นมาตรฐานได้กฎระเบียบของมนุษย์หรือคะไม่ใช่เลยยังปัจจุบันเราจะเห็นว่ากฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่จะเอาชนะก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายถ้าคนเราสังเกตดีๆเราจะเห็นแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้ว่าความโหดร้ายซ่อนอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาเอามาต่อสู้กันนั้นกฎระเบียบของพระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์และยุติธรรมกฎใดๆของมนุษย์หรือกฎระเบียบของพระเจ้ามนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดจึงต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นยังไงซะบทบัญญัติของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าจะต้องไปคู่กันคนจำนวนมากที่บอกว่าจะใช้แต่พระคุณจะเป็นโมฆะในชีวิตของเราถ้าเราใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนมาตรฐานของพระเจ้าหรือในบทบัญญัติของพระเจ้าฮาเลลูยาพระบิดาจะสั่งไว้เสมอในเรื่องจงทำและอย่าทำเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติของพระเจ้านั้นคือพระประสงค์ของพระบิดาที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเราประสงค์เมตตาไม่ใช่เครื่องสัตวบูชาความหมายตรงนี้ล้ำลึกนะพี่น้องต้องแยกให้ออกพระองค์กำลังหมายความว่าพวกฟาริสีจะใช้เครื่องสัตวบูชาอย่างเดียวคือบทบัญญัติของพระเจ้าอย่างเดียวแต่ไม่มีใจเมตตาผิดเป็นตายผิดเป็นถูกตัดนิ้วผิดเป็นถูกขับไล่ออกไปนั่นคือฟาริสีคนที่ทำเช่นเดียวกับฟาริสีซาดูสีธรรมอาจารย์ต่างๆนั้นคือเขาทำแบบถวายเครื่องสัตวบูชาอย่างเดียวแต่พระเยซูเสด็จมาที่บอกว่าเป็นยุคพระคุณยุคพระคุณก็คือเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงตรัสว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วแต่อย่าทำบาปอีกใช่ไหมเพราะว่าผิดกฎของพระเจ้าแต่เมื่อได้รับการอภัยแล้วได้รับการให้โอกาสแล้วคืออย่ากลับไปทำบาปอีกเพราะฉะนั้นในการแปลพระคำว่าเป็นยุคพระคุณแล้วไม่เกี่ยวกับกฎ
บทบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่นะครับพี่น้องผิดเป๋งๆเลยอย่างนั้นแหละและตรงนี้ค่ะที่เรียกว่ายุคพระคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้าประสงค์พระเมตตาก็คือนำเครื่องสัตวบูชาและพระเมตตามาด้วยกันจะไม่ได้นำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในคนปัจจุบันนั้นจะนำเมตตาอย่างเดียวและทิ้งเครื่องสัตวบูชาก็คือพระวจนะบทบัญญัติของพระบิดานั่นเองแต่พระองค์ให้นำมาคู่กันหมายความว่าให้พระเมตตาของพระองค์นั้นนำหน้าเมื่อเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาไม่ได้ครบถ้วนหรือตกหล่นไปผิดพลาดไปพระเมตตาคุณของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะรองรับได้อย่างเต็มขนาดต่อเมื่อเรายอมรับและสารภาพบาปนั้นด้วยใจจริงบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วแต่อย่าทำบาปอีกฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากฎระเบียบของศาสนาใดๆก็ตามหรือเป็นบทบัญญัติที่ศาสดาใดๆก็ตามตั้งไว้มนุษย์ทำไม่ได้ที่พระบิดาตั้งไว้มนุษย์ทำไม่ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงส่งพระบุตรมาช่วยเราไงคะคือพระเยซูคริสต์เจ้าให้รองรับด้วยพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นๆนั้นไม่ได้มีพระคุณของพระเจ้ารองรับผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรคนเหล่านั้นและคนที่เชื่อในพระบิดาอย่างเดียวไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็สามารถทำตกหล่นและผิดพลาดในบทบัญญัตินั้นทั้งหมดและทุกคนด้วยเหตุนี้ค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาและพระองค์มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเพื่อพระคุณของพระเจ้าจะได้รองรับและชำระในความผิดบาปที่เราผิดพลาดไปในแต่ละวันและในอดีตจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นทางแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทางที่พี่น้องก็พอจะได้เข้าใจนะคะเป็นทางแห่งความถ่อมใจและสุภาพนะคะไม่ใช่เกลี้ยกล่อมดุดันมุทะลุที่จะเอาเรื่องเอาราวคนอื่นในขณะเดียวกันเรามีความเข้มแข็งอยู่ในพระองค์ไม่ใช่อันธพาลนะคะมันใกล้เคียงกันพี่น้องฮาเลลูยามีจุดยืนในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ใช่เย่อหยิ่งจองหองนะคะคือตรงนี้เราต้องเรียนรู้ให้ละเอียดและสันติสุขของพระเจ้าจิตวิญญาณของเราก็จะได้พักสงบในพระองค์จริงๆและผู้ที่เชื่อในพระองค์เดินอยู่ในทางของพระองค์จะมีความถ่อมสุภาพเหมือนนกพิราบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีผลของพระวิญญาณพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนดักหน้าดักหลังให้เราได้รู้ในทุกทิศทุกทางที่จะไม่เชื่อหลงกลไปง่ายๆในเรื่องอิทธิฤทธิ์ในเรื่องฤทธิ์อำนาจคืออย่าแสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ให้แสวงหาพระเจ้าผู้ประทานฤทธิ์อำนาจและพระองค์ยังบอกไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงให้ทางของพระองค์พระองค์ได้บอกไว้หมดแล้วว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่นั่นคือทางของพระองค์จงกลับใจใหม่พอแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเราจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เมื่อเรากลับใจใหม่หันจากบาปจริงๆฮาเลลูยาเราจะเห็นว่าเมื่อเราได้ศึกษาใคร่ครวญในถ้อยคำของพระองค์
นั้นจะไม่ขัดต่อกันเลยแต่ว่าจะเสริมสร้างกันเพราะพระองค์ได้บอกดักทางไว้เราจะไม่ได้ตีข้อพระคำของพระเจ้าแบบตะเถนตรงหรือใช้คำพูดมาเล่นคำทางนั้นไม่ใช่ทางของพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยข้อล้ำลึกในทางแห่งพระคริสต์พระบุตรของพระบิดาที่เราจะเข้าได้ถูกทางอย่างแท้จริงเพราะมีทางอีกมากมายที่มนุษย์ได้คิดค้นกันขึ้นที่ดูเหมือนทางของพระองค์แต่ไม่ใช่ทางของพระองค์ข้าแต่พระบิดาขอทรงปกปักรักษาและทรงนำทางได้อย่างแท้จริงและถูกต้องลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอปกป้องเราทุกคนให้พ้นจากมารซาตานและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในโลกนี้ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกอย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนด้วยฤทธานุภาพของพระบิดาในสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพของพระบุตรและด้วยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธานุภาพของไม้กางเขนและฤทธานุภาพของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทั้งสามพระภาคที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังและผู้ที่กำลังจะได้รับความรอดได้เข้ามาในล่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาทั้งหลายและผู้ที่มีความทุกข์ได้รับการปลดปล่อยผู้ที่มองไม่เห็นทางนั้นได้รับการช่วยกู้ผู้ที่ยากจนได้รับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกขังฝ่ายวิญญาณจะได้รับการปลดปล่อยผู้ที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาและจะได้รู้ถึงปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์มอบทุกชีวิตจิตวิญญาณบนโลกใบนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และขอพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเกราะแก้วและเป็นวัคซีนที่จะป้องกันชีวิตของเราและครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนโลนทุกคนทุกชั่วอายุพันให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อร้ายและพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าสรรเสริญพระองค์โมทนาพระคุณพระเจ้ากราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน